ับสนุนโดยโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลก็คือจริงๆตัวจริงเนี่ยเป็นเมนหลักอยู่แล้วตัวจริงแต่ว่ามันมีหลายๆคนที่มาเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับมันมีน้องอยู่ประมาณ3คนที่ไม่เล่นไม่ได้ก็ต้องเอามาเพิ่ม3คนแล้วก็อาจจะต้องมีเอาตัวออกอีก2คนแล้วเพิ่มมาอีก2คนเป็น5คนก็คือที่จะดูหลักๆก็คือดูความสามารถเป็นอันดับ1ก่อนนะครับดูความสามารถเป็นอันดับ1แล้วก็ดูตำแหน่งที่เราต้องการเช่นกองหน้าตอนนี้เราค่อนข้างจะขาดแคลนเรื่องกองหน้าเราก็ต้องโฟกัสไปที่กองหน้าไอ้พอเปอร์เซ็นต์บอลมันดีแต่ว่าแรงไม่ค่อยมีเนี่ยปีนี้โค้ชต้องช่วยพี่หน่อยแล้วต้องแบบคือนักเตะมันน่ะสังเกตไหมนักเตะเราอ่ะแรงไม่ค่อยมีคือต่อไปเนี่ยเวลานัดสองทุ่มเนี่ยต้องมาตั้งแต่ทุ่มนึงเลยวิ่งก่อนอย่างน้อยชั่วโมงนึงน้องเขาดีจากที่อื่นมาไงแต่มาอยู่กับเราเนี่ยยังไม่รู้สังเกตได้ไหมว่าพี่พยายามแยกตัวใหม่ออกไปอีกทีมนึงก่อนเพื่อแข่งกับทีมที่เรามีอยู่แล้วเราจะดูว่าเขาเล่นเป็นยังไงเวลาเราดูตำแหน่งของเรากับตำแหน่งที่เขาเล่นสมมติว่าตำแหน่งกองกลางเขาจี๊ดมากเราเปลี่ยนเลยเอากองกลางเราออกเอาตัวนี้ไปอยู่ฝั่งนี้แล้วดูทีมเวิร์กว่ามันจะดีขึ้นไหมพื้นฐานเดิมเราเนี่ยเรามีพื้นฐานของเราอยู่แล้วแต่ส่วนผสมที่มาเติมเต็มของเราวันนี้พี่ยังไม่สามารถจะฟันธงได้ว่ามันจะเติมเต็มในสิ่งที่พี่ต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าเราจะซ้อมกันอาทิตย์ละ2วันวันแรกที่ไม่มีปัญหาคือ1คือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ไม่มีปัญหาละ1วันและอีกวันนึงอ่ะเอาเป็นจันทร์อังคารพุธนะพี่เพราะว่าถ้าถึงใครมาทํางานอ่ะมันจะแบ่ง2คิวจันทร์อังคารพุธกับพฤหัสบดีเสาร์อาทิตย์มันจะได้เป็นเหมือนคนถ่ายละครสัปดาห์นึงใช่ป่ะ2คิว2คิวไงเผื่อใครติดคิวนึงคิวนึงจะได้ว่างอ่ะพี่อยากให้ซ้อมพร้อมกันนะดิไม่หมายถึงแบบอาทิตย์กับพุธได้เอาอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปบวชในกรุ๊ปกันแล้วกันแต่ต้องให้คำตอบพี่เร็วหน่อยนะต้องให้คำตอบเร็วนิดนึงเพราะว่าทีมอื่นเขาซ้อมกันเละเทะละเรายังเพิ่งนัดแรกเองแล้วต่อไปเวลานัดทุกครั้งเนี่ยนะเป็นกฎกติกาเลยนะถ้าพี่นัดซ้อมสองทุ่มทุกคนจะต้องมาถึงสนามหนึ่งทุ่มนะเราจะต้องออกกำลังกายกันก่อนต้องวอร์มอัพกันก่อนถ้าใครมาหลังจากนั้นไม่ต้องซ้อมเลยนะพี่ให้หยุดวันนั้นไม่ต้องซ้อมเลยโอเคไหมเป็นกติกากันเลยเพราะว่าที่ผ่านมาทีมเรามันไม่มีแรงกันเลยต้องเอาแรงก่อนโอเคโอเคนะทุกคนนะครับตามนี้นะส่วนวันเด็กพี่ช่วยดูเด็กไลน์กรุ๊ปให้ทีแล้วกันโอเคพักผ่อนได้รู้สึกดีครับวันนี้ฝนตกไปหน่อยแต่ว่าถือว่าโอเคประมาณ70% ครับดูจากสภาพทีมทุกคนเด็กอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ขาดอย่างเดียวคือกำลังที่จะเล่นให้ครบทั้งครึ่งแรกทั้งครึ่งหลังก็ซ้อมครั้งที่แล้วเนี่ยไปให้น้องๆแบบให้น้องๆพยายามเล่นเกมมันแบบเล่นให้สนุกเอาไว้ก่อนไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลจะออกมายังไงใหม่ของเราฤดูกาลนี้มีเต้นันทสายมีตะวันนนุกูลแล้วก็มีน้องบูมปิยพันธ์พระเอกช่อง7ครับผมตัวเองได้สัมผัสเริ่มลองไปฟ้องกับทีมพี่ๆเขาดูบูมรู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันมีเสน่ห์ตรงที่
มันแข่งจริงจังแข่งกันเป็นลีกถ้าบูมไปเตะกับเพื่อนอะไรนี้ก็ไม่ซีเรียสเท่านี้ไม่จริงจังเท่านี้เต็มที่2ชั่วโมงนี่ไปถึง3ชั่วโมงแล้วทุกแมตช์ที่ลงไปเราต้องจริงจังแล้วเหมือนบูมเป็นน้องใหม่ของทีมน้องบูมปิยพันธ์ก็เขาก็มีความสามารถแล้วก็มีเบสิกของฟุตบอลของเขามากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเล่นเป็นอยู่แล้วพอเข้ามาอยู่ในทีมก็ขอเวลาให้จูนกันในเรื่องระบบการเล่นอีกไม่นานก็น่าจะเป็นอาวุธหลักของทีมอาวุธหนักของทีมได้เลยคืออย่างเต้นี่เต้มาพักใหญ่แล้วก็เต้เป็นดาราที่มีความฟิตเรื่องร่างกายค่อนข้างมากผมว่าก็ชนะเป็นทีมที่มีระบบค่อนข้างดีการซ้อมหรืออะไรก็ตามนะฮะทุกคนจะแบบเต็มที่กับเกมครับวันนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางละตั้งทีมก็ตั้งมาก็รอเก็บลูกใต้ตะข่ายแค่นั้นเองแหละแชมป์ก็ไอแชมป์ FDF ก็ยังอยู่ในทีมของเรานะครับเราต้องเดินไปด้วยกันครับก็ต้องเดินไปด้วยกันไปได้